วัสดีครับผมจิรทิพย์เตือนราชชื่อเล่นชื่อต้านะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ MBA มช.รุ่นที่32นะครับกำลังประกอบธุรกิจส่วนตัวทำโรงคั่วกาแฟและรับซื้อขายเมล็ดกาแฟดิบนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียน MBA ที่มช.นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยคือได้เรียนหลักสูตรที่ได้การรับรองมาตรฐานนานาชาติ AACSB นะครับอย่างที่สองเลยก็คือได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการด้านการเงินและด้านการตลาดนะครับแล้วก็อย่างที่สามเลยที่ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคณะอาจารย์วิทยากรรับเชิญและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับก็ตัวผมเองได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์และนำมาใช้กับธุรกิจตัวเองนะครับและก็เห็นการพัฒนาของธุรกิจตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับกับการเรียน MBA ที่มช.ครับผมขอบคุณครับ